ผยแพร่ผลงานของลุงป้อมนะครับตั้งแต่เข้ามารับการรักษาราชการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการเผยแพร่ผลงาน14ผลงานของลุงป้อมครับนะฮะเขาก็ทำเผยแพร่ตั้งแต่การหาคือกับรัฐมนตรีอาวุโสมาเลเซียการตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้านะครับคุยกับผู้ว่ากทม.คุยกับผู้ว่าพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็สั่งให้มีการลุยภารกิจบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินช่วยประชาชนนะครับไล่ไปเนี่ยจนกระทั่งไปถึงที่กระบี่นะลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนมอบที่สปก.นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของปาล์มน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นก็มีการรวบรวมผลงานออกเผยแพร่อยู่ใน Facebook ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวอยู่นะครับ